กบเลือกนายการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบ่อน้ำแห่งหนึ่งมีกบฟูงหนึ่งอาศัยอยู่พวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ในใจของกบทั้งหลายกลับรู้สึกว่าอยากมีผู้นำที่จะคอยปกป้องและนำพวกมันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวันหนึ่งกบทั้งฝูงจึงรวมตัวกันและไปขอร้องเทพเจ้าให้ส่งผู้นำมาให้พวกมันเทพเจ้าเห็นว่ากบทั้งหลายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจึงส่งกองไม้ท่อนใหญ่ลงมาที่บ่อน้ำอับกบทั้งหลายเห็นท่อนไม้นั้นตกลงมาก็พากันตื่นเต้นและเฮฮาพวกมันปีนขึ้นไปบนท่อนไม้นั้นและพากันพูดคุยว่าท่านนายกบนี้ช่างแข็งแกร่งและน่าเกรงขามเหลือเกินแต่หลังจากเวลาผ่านไปพวกมันก็เริ่มสังเกตเห็นว่าท่อนไม้นั้นไม่ได้ทำอะไรไม่เคลื่อนหวยไม่พูดไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดๆเลยกบทั้งหลายรู้สึกผิดหวังจึงรวมตัวกันอีกครั้งและไปขอร้องเทพเจ้าอีกครั้งว่าท่านเทพเจ้าผู้นำของเราไม่ทำอะไรเลยได้โปรดส่งผู้นำที่แท้จริงมาให้พวกเราด้วยเถอะเทพเจ้าเห็นเช่นนั้นจึงส่งนกกระสาลงมาเป็นผู้นำของกบทั้งหลายนกกระสาเริ่มต้นโดยการพูดจาอ่อนน้อมและบอกกบทั้งหลายว่าข้าจะเป็นผู้นำที่ดีและจะทำให้บ่อน้ำนี้เป็นที่ปลอดภัยแต่ไม่นานหลังจากนั้นนกกระสาก็เริ่มจับกบกินเป็นอาหารกบทั้งหลายพากันหวาดกลัวและเสียใจที่ได้ขอร้องให้มีผู้นำใหม่พวกมันไปขอร้องเทพเจ้าอีกครั้งท่านเทพเจ้าได้โปรดนำผู้นำที่น่าเกรงขามและปลอดภัยมาให้พวกเราด้วยเถอะเทพเจ้าตอบว่าข้าได้ให้ผู้นำแก่เจ้าแล้วทั้งสองครั้งแต่เจ้าก็ยังไม่พอใจเจ้าอาจต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงและพึ่งพาตนเองนับแต่นั้นมากบทั้งหลายก็เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้นำอีกต่อไป